สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอีกแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรก็คือเรื่องการแยกตัวประกอบของจำนวนนับมาดูกันเลยนะครับครูให้20แล้วครูถามว่า20เนี้ยมีจำนวนไหนบ้างที่คูณกันแล้วได้20ให้เวลาคิดนะครับมีอะไรบ้างที่คูณกันได้20บ้างแม่สุคูณนะครับต้องมีไว้ข้างๆแล้วตอนนี้มีนะครับ2คูณ10อะไรอีกครับ4คูณ5แล้วก็1คูณ20นะครับจำนวนต่อไป10มีอะไรบ้างครับที่คูณกันได้10มี2คูณ5และ1คูณ10ข้อต่อไปนะครับจำนวนต่อไป1616นะครับมี2คูณ8 1คูณ16แล้วก็4คูณ4จำนวนต่อไปนะครับ28 28มีอะไรบ้างครับที่มีอะไรคูณกันได้28บ้างมีนะครับ4คูณ7 4คูณ7มัน28 2คูณ14 2คูณ14เป็น28แล้วก็1คูณ28จำนวนต่อไปครับ30มีอะไรคูณกันได้30บ้างนะครับนักเรียนคิดตามด้วยนะครับครูจะเว้นช่วงให้นักเรียนคิดดูนะครับมี2คูณ15 3คูณ10 1คูณ30แล้วก็5คูณ6ทีนี้มาดูครับมาเข้าเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือการแยกตัวประกอบเฉพาะ18มาดูครับ18มีอะไรคูณกันได้18บ้างครูเอา2คูณ9 2คูณ9เป็น18ทีนี้มาดูครับลูกศรที่ชี้ไปเลข2เลข2ตัวเนี้ยมันมีตัวประกอบกี่ตัวครับ2ตัวใช่ไหมครับก็คือ1กับ2ดังนั้น2เขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนะครับหรือจำนวนเฉพาะนะครับต่อไปจะเห็นว่า9มันไม่ใช่จำนวนเฉพาะหรือตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมครับดังนั้น9ตัวนี้เราจึงเอามาแยกต่อก็จะได้เป็น3คูณ3เป็น9ต่อไปนะครับเราก็จะได้คำตอบคือ18เท่ากับ2คูณ3คูณ3นักเรียนสังเกตไหมครับว่าเลขที่นำมาคูณคือจำนวนเฉพาะทั้งหมดใช่ไหมครับหรือตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดพอจะเข้าใจยังครับการแยกตัวประกอบอย่าลืมนะครับนักเรียนต้องคูณกันว่าคูณกันแล้วต้องเท่ากับจำนวนนับที่เขาให้มานะครับทีนี้มาดูให้นักเรียนเขียนนะครับการคูณของตัวประกอบเฉพาะหรือการนำจำนวนเฉพาะมาคูณนะครับแล้วให้เท่ากับจำนวนที่ครูกำหนดให้นะครับก็คือ15 16แล้วก็20ให้เวลานะครับเวลาคิดก่อน
สิบห้ามีอะไรคูณกันได้สิบห้าบ้างตัวไหนที่มันยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะให้เราแยกต่อนะครับให้มันเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่คูณกันดูนะครับ15มีอะไรคูณกันบ้างก็คือ3คูณ3เป็น15 3ก็เป็นจำนวนเฉพาะ5ก็เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นเราก็ไม่ต้องแยกต่อต่อไป16จะได้2คูณ2คูณ2คูณ2เป็น16ก็ลองคูณกันนะครับ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16ถ้าเท่ากันก็แสดงว่าถูกต้องต่อไป20 20มี2คูณ2คูณ5ดูนะครับ2คูณ2เป็น4 4คูณ5เป็น20โอเคครับที่เราหามาทั้งหมดคือการแยกตัวประกอบโอเคไหมครับการแยกตัวประกอบก็คือการนำจำนวนเฉพาะมาคูณกันหรือมันอยู่ในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะครับทีนี้เรามาแยกต่อแยกตัวประกอบของ96 96มีอะไรคูณกันได้บ้างดูนะครับดูตามเลยครูเอา12คูณกับ8 12คูณ8เป็น96จะเห็นว่า12กับ8เรายังไม่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องแยกต่ แยก12ก่อนนะครับ12อะไรคูณกัน12บ้างครูเอา3คูณกับ4นะครับ8ล่ะครูเอา2คูณกับ4ครูแยกเป็นสีให้นักเรียนเพื่อนักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับสีแดงคือฝั่งของ12สีฟ้าคือ8นะครับบรรทัดต่อไปนะครับ3มันเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องแยกต่อ2เป็นแล้วก็ไม่ต้องแยกต่อดังนั้นเรามาแยก4สีแดงกับ4สีฟ้าดังนั้นเลข4เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นคำตอบก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมครับก็จะได้เป็น2คูณกับ2แล้วก็สีฟ้าก็2คูณกับ2ดังนั้นทั้งหมดนะครับที่เป็นจำนวนเฉพาะก็จะได้เป็น3คูณ2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 นะครับคำตอบก็จะได้เป็น3คูณ2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 เท่ากับ96โอเคครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นในการหาในการแยกตัวประกอบนะครับทีนี้มาแยกตัวประกอบต่อแยกตัวประกอบของ10มีอะไรบ้างครับมี2คูณกับ5ต้องแยกต่อไหมครับไม่ต้องแยกต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่า2ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว5ก็เป็นแล้วดังนั้นเราก็ไม่ต้องแยกต่อเราก็ตอบอะไรครับ2คูณ5โอเค2คูณ5เป็น10ดังนั้นถูกต้องนะครับข้อต่อไปแยกตัวประกอบของ12 12มีอะไรคูณกันได้12บ้างไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยจำนวนเฉพาะคูณกับจำนวนนับนะครับนักเรียนเอาตัวเลขอะไรคูณกันก็ได้แล้วนักเรียนก็ค่อยมาแยกต่อแยกต่อไปเรื่อยนะครับจนกว่าจำนวนมันจะเป็นจำนวนเฉพาะคูณกันทั้งหมด12ครับ12เท่ากับอะไร2คูณกับ6 2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว6ยังเป็นงั้นเรามาแยก6ต่อก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ3ดังนั้นเราก็ได้เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับคำตอบสุดท้ายก็คือ2คูณ2คูณ3เป็น12ก็คูณกันดูนะครับว่า2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12โอเคถูกต้องข้อต่อไปนะครับจงแยกตัวประกอบของ18 18มีอะไรคูณกันได้18บ้างครับมีอะไรบ้างครับ
มี2คูณกับ9 2คูณ9เป็น18จะเห็นว่า2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่9ยังไม่เป็นใช่ไหมครับเราก็ต้องแยก9ต่อก็จะได้เป็น2คูณ3คูณ3อย่างนั้นคำตอบของ18ก็คือ2คูณ3คูณ3นะครับข้อต่อไปนะครับจงแยกตัวประกอบของ24หาร24มีอะไรคูณกันได้บ้างครับมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น2คูณ12 4คูณ6 8คูณ3แล้วแต่จะเริ่มต้นตัวไหนครับครูเริ่มต้นที่2คูณกับ12หาต่อไปนะครับดังนั้น12เราก็ไม่แยกต่อก็คือ4คูณกับ34ยังไม่เป็นเราก็ต้องแยกต่อใช่ไหมครับบรรทัดต่อไปคือ2คูณ2เป็น4ดังนั้นคำตอบสุดท้ายที่เราได้ก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เข้าใจมากขึ้นไหมครับนักเรียนน่าจะเข้าใจมากขึ้นทีนี้มาต่อครับการแยกตัวประกอบของ96โดยการตั้งหารนี้การตั้งหารนะครับเป็นวิธีที่2ในการแยกตัวประกอบดังนั้นการตั้งหารเราจะใช้การหารสั้นนะครับ96มีอะไรหารกันใน96บ้างมี2 2หาร96เท่ากับ48การหาร2ก็คือการแบ่งครึ่งครับครึ่งหนึ่งของ96ก็คือ48ดังนั้นหลักการดูก็ดูง่ายครับนักเรียนสามารถหาคำตอบโดยที่ไม่ต้องตั้งหารให้ยุ่งยากครับนักเรียนแบ่งครึ่งเลยเวลาหาร2ข้อต่อไปครับไม่ใช่ข้อต่อไปบรรทัดต่อไปครับแล้วก็หารต่อครูเอาเลข2มาหารเหมือนเดิมนะครับ2หาร48เท่ากับ24เอาหารต่อเลยครับ2หาร24เท่ากับ12หารต่อครับ2หาร12เท่ากับ6หารอีกบรรทัดนึงนะครับเอาแม่2 2หาร6เท่ากับ3โอเคครับทีนี้เวลานักเรียนจับมาคูณนักเรียนก็เอาตัวที่หารนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเอามาคูณกันทั้งหมดนะครับนั้นก็ได้เป็น2คูณ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 3เท่ากับ96โอเคนะครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนหา3ข้อให้เวลา2นาทีในการหานะครับให้แยกตัวประกอบทีนี้นักเรียนแยกตัวประกอบแบบวิธีตั้งหารก็ได้หรือใช้แบบการแยกตัวประกอบก็ได้ครับคำตอบออกมาเหมือนกัน2นาทีนะครับจับเวลาโอเคครับมาดูเฉลยทีละข้อข้อแรก24 24นะครับครูใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับยี่สิบสี่ก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ3เป็น24ลองคูณดูนะครับ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ3เป็น24ข้อต่อไปนะครับ32ก็จะได้เป็น2คูณ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 2นะครับ
เท่ากับ32ข้อต่อไปครับ75ก็จะได้เป็น3คูณ5คูณ5เป็น75ทีนี้มาดูแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัด 1.16 นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเรียนจดไม่ทันนักเรียนก็แคปหน้าจอไว้นะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเขาบอกว่าให้แยกตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้นักเรียนก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับข้อ1และข้อ2ข้อ1 27ข้อ2 42นะครับให้เราแยกตามจำนวนนี้ต่อไปนะครับข้อ3 66ข้อ4 72ข้อ5 80ข้อ6 145ข้อ2ใหญ่ให้เราแยกตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้โดยใช้วิธีการตั้งหารตั้งหารนะครับก็คือการหารสั้นนั่นแหละข้อ1 108ข้อ2 196ข้อ3 343ข้อ4 510มีทั้งหมดอยู่4ข้อนะครับข้อ2ใหญ่โอเคนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ในการแยกตัวประกอบของจำนวนนับเราก็มีอยู่2วิธีใช่ไหมครับคือการตั้งหารกับการแยกตัวประกอบดังนั้นเราก็ใช้2วิธีได้ในการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งในการแยกตัวประกอบสำหรับชั่วโมงนี้ขอสวัสดีครับ